ไม่ได้ทำงานเป็นหมอแล้วนั่นเดี๋ยวสิฮะลองอธิบายทำไมถึงนะฮะผมก็ว่าโอ้นะนี่มันนะขอสืบสานนิดนึงครับอนาโตมี่เนี่ยถ้าเผื่อจะอธิบายถ้าผมจะถามว่าไอ้บลัดซิสเต็มเนี่ยระหว่างไอ้หัวใจปอดและอวัยวะอื่นเนี่ยมันเซอร์คูเลตกันยังไงครับระหว่างเลือดดำกับเลือดแดงมันก็คนเราต้องเปลี่ยนจากดำเป็นแดงครับมันก็เปลี่ยนไปที่ปอดก็กับหัวใจมันก็ต้องมีปั๊มด้วยเหมือนหมู่บ้านเนี่ยมันก็ต้องมีถ้าจะให้อะไรน้ำมันไหลมันก็ต้องมีปั๊มครับหัวใจปั๊มอ่ะเปิดปั๊บต้องปั๊มมันก็ปั๊มเลือดแดงก็ไปเลี้ยงร่างกายพอเลี้ยงแล้วมันใช้เสร็จแล้วออกซิเจนมันก็ลดลงมันก็ต้องปั๊มกลับมาที่หัวใจอีกทีนึงแล้วก็ค่อยกลับปั๊มไปที่ปอดคำถามมีว่าหัวใจฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินประมาณนั้นแต่เวลาหนังสือก็มีสองห้องเลือดดำเข้าสองห้องเลือดแดงออกถามว่ามันเข้ากระบวนการยังไงออกยังไงครับถ้าหัวใจของคนเนี่ยจะมีสี่ครับก็เข้าก่อนแดงเข้าหรือว่าแดงออกมีทั้งเข้าและออกคือหัวใจสี่ห้องเนี่ยถ้าห้องที่เข้าเนี่ยดำสมมติร่างกายเราก็ใช้ออกซิเจนเสร็จแล้วมันก็ปั๊มกลับเข้าไปเนี่ยเลือดดำปั๊มเข้าไปนิดนึงอย่าเพิ่งนี่เนี่ยอันนี้เส้นดำนี่นะถ้าเราอุดตรงนี้ครับมันก็จะโป่งอุดตรงนี้รีดมันก็จะแฟบเห็นไหมเดี๋ยวได้เพิ่งนะถ้ากดนี่เดี๋ยวนะฮะพอดีขออนุญาตมีลิ้นอยู่นิดนึงอย่าเพิ่งไปอันนี้ก็ได้เดี๋ยวเพิ่งไปเอานี้ก็ได้กดนี่ปุ๊บไอ้ทางต้นทางมันจะแฟบต้องรีดนี่คือต้นทางใช่ไหมรีดด้วยนี่มันจะแฟบต้องรีดแฟบเห็นไหมเดี๋ยวโอเคจะต้องจับไว้ดิจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนแล้วรีดอย่างนี้แฟบนี่มันมีแยกต้องก็เลยแยกอย่างนี้นี่แฟบไปนี่มันมีแยกมันก็เลยไม่แฟบนี่มันโป่งขึ้นมาได้เพราะมันมีแยกอื่นอีกต้องเอาเส้นที่มันชัดๆก่อนเส้นนี้ก็ได้เส้นใหญ่รีดแฟบเห็นไหมถ้าปล่อยเป่งเนี่ยนะอธิบายว่าไงตรงนี้ครับมันมีลิ้นอยู่ข้างในในพอยนี้นะใช่ทุกเส้นเลือดดำจะมีลิ้นอยู่ข้างในลิ้นวันเบย์คือเลือดเนี่ยปั๊มจากตรงปลายเนี่ยเข้าไปเลือดดำมันต้องวิ่งไปทางเดียวนะแต่ว่าโอ้โหคำว่าลิ้นนี่ลึกซึ้งมากครับท่านมันกลับห้ามกลับเข้าใจกลับมันก็จะไม่เข้าหัวใจมันมารวมมาที่เส้นเลือดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มาเข้าหัวใจ ห้องล่างขวาโอเคหัวใจระแบ่งสี่ส่วนแต่ก็คือบนล่างนี่ก็คือซ้ายแล้วออกขวาดิขวาด้านนี้นี่นะโอเคแบ่งนี่เลยนะแล้วมันก็จะไปจากล่างเนี่ยก็จะขึ้นไปข้างบนเอาข้าล่างขวาบนซ้ายแล้วไปปอดแล้วก็ถึงจะกลับเข้ามาหัวใจอีกเพื่อให้ล่างซ้ายเนี่ยปั๊มไปเลี้ยงร่างกายตะแลนตะแลนตะแลนโอ้โหนี่ต้องเพิ่งอานาโตมีแล้วแบบนี้ให้ดูภาพต้องเพิ่งพิจเจอแล้วครับโอ้โหครับครับครับไม่มีภาพเนี่ยสับสนทันทีแล้วครับพูดมันก็จะไม่เหมือนครับโอ้ยามาแล้วจ้านั่นแหละห้องเนี้ยปั๊มไปให้ร่างกายเนี่ยอันนี้สีแดงใช่ไหมครับครับครับปั๊มไปให้ร่างกายใช้ก็ต้องเนี่ยเลือดจากอันเนี้ยจากร่างกายมาสีดำใช้แล้วจากเบิร์นแล้วก็แล้วกันมาเข้าตรงนี้ห้องขวาบนไปขวาล่างแล้วอันเนี้ยขวาล่างเนี่ยเข้าไปปอดเนี่ยทอมเนอรี่ขวาล่างส่งไปหาปอดปอดฟอกเสร็จแล้วกลับมาทางไอ้เนี่ยเส้นนี้
แล้วก็เข้าหัวใจห้องล่างนี้ถึงจะปั๊มออกไปสู่แดงนี้แล้วไปเลี้ยงร่างกายเอาถ้าแบ่งง่ายๆก็ซีกขวาขวาด้านนี้เนาะขวาดำซ้ายแดงครับผมแต่ว่าถ้าเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานจะมี3ห้องของเรามี4ห้องขออนุญาตครับจุดนี้คือดำใหญ่เข้าไปหาปอดตัวนี้หาปอดนะปอดปอดไอ้ปอดเป็นกรองหรือว่าเบิร์นครับปอดต้องเป็นกรองสิเอาอย่างเดียวอะไรเป็นตัวเบิร์นครับปอดเนี่ยนะเห็นมั้ยอันเนี้ยปอดเนี่ยเข้าปอดปอดไปเนี่ยจะแลกเอาไอ้ออกซิเจนเข้ามาเอาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกไปหายใจออกไปทิ้งไปเอาออกซิเจนเข้ามาตัวไหนที่เรียกว่าฮีโมโกลบินฮีโมโกลบินก็เป็นโปรตีนชนิดนึงอยู่ในเม็ดเลือดแดงหรือดำครับเม็ดเลือดไม่มีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดดำเม็ดเลือดแดงนี่แหละเม็ดเลือดแดงเรดบัดเซลนี่แหละซึ่งมันก็จะมาที่เส้นเลือดฝอยที่ปอดนี่แหละมันมา wow. เอาแคลรี่เอาไอออกซิเจนกลับไปนะกลับไปก็ผ่านเส้นเลือดแดงพวกนี้แดงพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็กลับเข้ามาที่หัวใจห้องบนซ้ายครับแล้วก็จะลงมาที่ห้องล่างซ้ายเพื่อปั๊มเลือดเนี่ยไปเลี้ยงร่างกายดันอันนี้จะปั๊มใหญ่สุดจะตรงนี้ครับท่อนล่างก็ผนังใหญ่สุดตรงนี้จะใหญ่สุดแล้วก็คนก็จะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายก็ถ้าตายห้องนี้ก็เรียกว่าเสร็จไงเป็น heart stroke หรือ heat stroke หรือ heart stroke heart track เพราะว่าไอ้เส้นเลือดที่เลี้ยงหัวใจมันเส้นกระจิ๊บเดียวครับเนี่ยตัวเล็กไปหน่อยต้องเอานี่ใหญ่หน่อยนี่ coronary artery เนี่ย coronary artery ก็เอามาจากเนี่ยเลือดที่มันดีเนี่ยปั๊มเข้ามาเลี้ยงหัวใจตรงนี้อือหือทีนี้ไอ้เส้นนี้มันเล็กมากคนกินไม่บรรยาบรรยังไขมันอุดตันก็จะอุดพวกนี้แหละอ๋อที่ว่าไขมัน อุดตันเส้นเลือดในหัวใจคือพอยนี่เองตายเลยไม่ตายก็หัวใจวายยืดกล้ามเนื้อหัวใจค่อยๆตายถ้าเนี่ยฮะโมเมนต์มาแล้วมันก็จะเต้นบีบอันนี้ห้องล่างนี้บีบไปที่ปอดใช่ไหมกลับเข้ามาห้องบนเข้ามาตรงนี้แล้วก็บีบไปเลี้ยงร่างกายกลับวนเข้ามาห้องนี้ลงมานี้ไปเข้าปอดปอดฟอกออกมาเข้าห้องนี้กับปั๊มไปเลี้ยงร่างกายอ้าวมาละคำถามต่อไปที่บัตรเพรสเชอร์ที่นี่อ่ะตัวเลขสูงตัวเลขต่ำเนี่ยอ่ะตัวเลขบนสูงตัวเลขต่ำตัวเลขบนก็คือตัวเลขขณะที่หัวใจคลายตัวคลายโอเคบีบกับคลายโอเคนะบีบก็คือเล็กเนาะบีบมันก็จะความดันมันจะขึ้นมาเพรสเชอร์มาแล้วใช่มันอัตราส่วนระหว่างบนกับล่างตัวเลขอ่ะมันอะไรที่มันค่อนข้างจะไม่เกินข้างบนเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า50ถึงอะไรจะลืมละนานไม่ได้เรียนครับก็ไม่เกิน130 40เนี่ยแต่ถ้าคนปกติมันก็120 PSI ป่ะปอนด์ต่อตารางนิ้วหรือเปล่ามิลลิเมตรประหลอดมิลลิเมตรประหลอดเพราะว่าไอเวลาเราวัดนี่เราเอาประหลอดในไอเครื่องวัดเนี่ยให้มันไอความดันตรงนี้มันเป็นดันประหลอดขึ้นมาถ้าประหลอดมันขึ้นสูงก็แปลว่าความดันสูงก็มันอยู่ที่ไอตรงที่มันจิตใจด้วยนะบนกับล่างตัวเนี้ยโอ้โหมันเซอร์คูลเลตกันอัตโนมัติมันได้ยังไงโอ้โหร่างกายมนุษย์เนี่ยมันก็อัตโนมัติของมันครับผมแต่ถ้าหัวใจจิตใจเรามันไม่ดีอ่ะมันก็จะเต้นทำงานหนักคือถ้าเราแบบตกใจอะไรเงี้ยหรือไม่ก็มีความเครียดเนี่ยจะเป็นโรคได้ง่ายก็แปลว่าทั้งนั้นนะโรคหัวใจ จะรักษาหัวใจได้ โดยที่กำจัดโรคไปก็คือที่ความคิดทั้งนั้นนะถูกคนที่คิดมากแล้วก็เครียดเนี่ยจะเป็นโรคหัวใจได้ง่ายครับเพราะว่าถ้าหัวใจมันเต้นธรรมดามันเต้นธรรมดานะแต่ถ้าเกิดมีเสือมาปุ๊บโอ้หรือว่ามีเครียดปุ๊บหัวใจมันเต้นขึ้นมาเลยแปลว่าแอคชั่นรีแอคชั่นประจำวันมันอยู่ที่จิตใจเราเนี่ยไม่ปกติมันก็ทำให้ไม่รู้ใครที่มีรีแอคชั่นค่อนข้างจะรุนแรงนะโดนหัวใจเข้าทุกทีเหมือนเช่นว่ากระเสือมาปุ๊บแอคชั่นมาแล้วนะรีแอคชั่นก่อนนี้หรือจะสู้กันตรงนั้นเนี่ย
ถ้าหนีโอ้โหวูบเลยนะประมาณถ้าหาว่านิ่งแต่เนี่ยคือใจนิ่งสบายมันก็ไม่มีเอฟเฟกต์ประมาณนั้นหรือเปล่าท่านใจเพราะนั้นแปลว่าโรคหัวใจนั้นต้องสลายมันได้ด้วยความคิดของเราซึ่งจะต้องให้ทันที่สัมมาสัมมาทิฏฐิครับสัมมาทิฏฐิคือคิดทันไอ้ตัวที่มันจะทำให้เราเนี่ยตกใจตื่นเนี่ยคือกิเลสที่พ่อครูบอกเมื่อกี้แหละที่มีอะไรมาปนกับความคิดเป็นความไม่ดีเป็นความดูดความผลักเป็นกามหรือพยาบาทมันจะมีสองทิศทางแหละ คนเราถ้าเจอวัตถุหรือเจอคนคนนึงเนี่ยถ้ามันรู้กันเฉยๆมันก็ปกติแต่ถ้าคนนี้เราไม่ชอบปุ๊บมันเป็นความผลักอยากให้เขาไปไกลๆหรือเราก็ไปไกลๆเขาไอ้คนนี้ดูดก็อยากให้เขามาใกล้หรือเราก็ไปใกล้เขาวัตถุก็เหมือนกันบางอย่างเนี่ยบางอย่างคนชอบสีดำโอ้สวยบางคนไม่ชอบสีดำเอาไปไกลๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีความดูดความผลักเหล่านี้ปนเราต้องแยกพวกนี้ออกไปทิ้งไปแล้วก็รู้อันนี้ก็ดำอันนี้ก็เหลืองใช้ประโยชน์ได้ไหมก็ใช้ไม่ใช้ประโยชน์ก็สรุปจำแนกให้ได้นั่นเองครับใช่ดำคือดำขาวคือขาวเขียวเขียวไม่เอาชอบไม่ชอบมาปนไม่มีชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบปุ๊บมันก็จะมีความไม่ชอบปนถูกต้องครับเมื่อเราไม่ได้สมใจมันก็จะเกิดความไม่ชอบใจเป็นภาวะอิทธิปฏิยตาที่ว่าใช่มันเป็นภาวะคู่เป็นภาวะคู่นั้นเราก็ต้องมองอะไรให้พยายามรู้ตามความเป็นจริงไม่เอาความชอบชังไปปนครับเงี้ยนี่ที่พระครูบอกเมื่อกี้ไงพลอยนั่นน่ะสำคัญกายเวทนาครับ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 เนี่ยพลอยนั่นที่ผมจับพลอยนั่นเองเมื่อกี้เนี่ยฮะก็เลยคุยกับผู้ที่อยู่หน้าจอไม่ทราบว่าคนที่เขาอยู่หน้าจอได้แค่ไหนเป็นไงก็ไปรู้แล้วก็ตามบรรยากาศตามแล้วก็ว่ากันไปนะครับก็คิดว่ามันน่าจะก่อประโยชน์ยิ่งมารู้เรื่องของหัวใจเข้าไปเข้าให้นะยอมรับว่าออโตเมติกเนี่ยผมก็พยายามคิดอยู่ระหว่างความดันสูงไอ้ตัวเลขบนกับตัวล่าง มันซัพพอร์ตกันยังไงทำไมถึงบอกว่าตัวละต่อตอนต้องเท่านั้นมันคลายตัวกับบีบตัวแค่นั้นแหละไอ้บนไม่มีนัยยะสำคัญมากแต่ว่าถ้ามันบีบตัวได้น้อยแต่ว่าหัวไอ้ความดันตัวล่างมันก็จะน้อยงั้นเหรอโอเคอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าเป็นออโตเมติกของมันอยู่แล้วล่ะใช่นะฮะมันไม่สามารถที่จะคงที่ได้แต่ละคนแต่ละท่านในแต่ละวันประมาณนะเรื่องของการเต้นของหัวใจก็ดีหรือแม้จะเป็นความดันก็ตามทีประมาณนั้นยกเว้นคนที่นิ่งทั้งหมดเรียบร้อยแล้วมันจึงจะแน่ๆได้มาโฟกัสที่การเต้นของจิตใจด้วยครับมาให้จิตใจมันเต้นไปตามคลื่นตื่นตามลมแค่นั้นก็ทำได้ก็คือทิงกิ้งแหละใช่หยุดทิงกิ้งได้ก็โอเคจีบหยุดได้ไหมจีเนี่ยถ้าหยุดมันก็ไม่คิดมันก็นิ่งอาจจะดรอปลงแต่ว่าถ้าคิดไม่ดีมันก็ขึ้นนั้นถ้าคิดดีๆธรรมดาให้มันกลางๆดีกว่าคิดเป็นสัมมาแชร์กันแชร์ไปใช่คนเราหยุดคิดไม่ได้หรอกแน่นอนแต่คนเรามีสิทธิ์เลือกคิดอันใช่ไหมที่สำคัญเขาบอกว่าอะไรนะนกมันบินผ่านหัวเราแล้วอะไรนะสุภาษิตเขาอะเรามีสิทธิ์ให้นกมันไม่นกมันมาขี้บนหัวเราไม่ได้เรามีสิทธิ์เอาออกไปแต่นกมันจะบินผ่านหัวก็ช่างมันอะไรประมาณนี้นะโอเคครับคือหัวเราเนี่ยอย่าให้มันคิดมากโอเคเข้าใจครับแค่นี้ก็เป็นปรัชญาส่วนหนึ่งนะให้กับผู้คนที่เขาอยู่หน้าจอก็บางทีนึกสงสารผู้คนที่ใช้ชีวิตประจำวันนะทั้งโอ้โหทั้งปากทั้งท้องอะไรต่างๆนะยิ่งต้องการมากก็ยิ่งเยอะเพราะฉะนั้นลดละหยุดเลิกเนี่ยผมว่ามันเป็นมิติของชีวิตที่มันคงที่มันลงตัวผมว่าลงตัวนะผมมันลงตัวที่สุดถามว่าผมเองทำได้ไหมแนะนำให้ไปดูตรงสวนผักเนี่ยข้างๆนี้ก็มีแล้วมีผู้คนที่เขาใช้ชีวิตอยู่กับพืชผักอยู่กับการปลูกและแบบไร้สารพิษทำเพื่อให้คนอื่นได้กินสิ่งที่เขาไร้สารพิษเป็นชีวิตที่มีแต่การให้ไอแบบนั้นอ่ะเข้าไปดูวิถีชีวิตจริงๆจะได้ไอเดียอะไรในการใช้ชีวิตอีกหลายอย่างเพราะว่าอย่างชีวิตนักบวชนี่มันจะยากแต่ถ้าไปดูชีวิตของคฤหัสถ์ที่นี่เขาอยู่กับสวนเนี่ยนอกก็มีคนทำสวนอยู่บ้างเป็นเด็กนักเรียนหรือข้างล่างเขาก็จะมีคนที่เขาทำสวนอยู่สามารถเข้าไปศึกษาชีวิตเขาได้เด็กนักเรียนเห็นไหมมาช่วยทำสวนน่ารัก
น่ารักน่ารักใช่ถ้าไปลองสัมภาษณ์ก็ดูจะพบอีกชีวิตนึงที่เป็นชีวิตที่สบายสบายไม่วุ่นวายก็ขอใช้โอกาสตรงนี้ครับท่านเป็นการเผื่อแผ่แบ่งปันว่าในเรื่องของความรู้ทุกวันนี้โอ้โหผมสงสารเด็กๆครับเด็กที่หลังเรื่องจะเรียนยังไงจะบรรจุยังไงเข้าไปนะไม่รู้ช่องทางพระเจ้าก็ไม่มีทางออกจริงๆครับต้องอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่โดยฐานความรู้ที่เคยเรียนมาก็ถ่ายทอดผ่องถ่ายออกไปให้เขาได้มีหลักการคิดวิธีคิดกันบ้างหรือว่ามีทางออกทางความคิดกันบ้างมันไม่มีทางออกทางความคิดก็มาฆ่ากันมาตีกันสารพัดไอ้เรื่องเนี้ยต้องไปถามเขาก็ได้ว่าเขามีการศึกษาที่นี่เขามีปรัชญาหรือเขามีหลักการยังไงครับที่นี่จะมีศีลเด่นเป็นงานชานวิชาเน้นเรื่องศีลธรรมก่อนแล้วก็เน้นเรื่องการทำงานชานวิชาเน้นเรื่องการทำงานให้เป็นจะเน้นเรื่องไอ้การเรียนในห้องเนี่ยสัดส่วนลดลงหน่อยมีสัดส่วนก็คือ40 35 25ศีลเด่นก็คือความมีคุณธรรมตั้ง 40% ครับเป็นงานหรือการทำไอ้งานเป็นเนี่ยอีก 35% ส่วนอีก 25% เอาไว้เป็นวิชาการแต่ก็เท่าข้างนอกนะครับไปดูเลยว่าเขาเป็นยังไงบ้างนี่คือปรัชญาของการใช้ชีวิตในเชิงเรียนรู้ด้วยปรัชญาพ่อครูเป็นคนตั้งสัดส่วนนี้ของการศึกษาบุญนิยมที่นี่อืมเห็นไหมคนที่เข้ามาตรงนี้ก็มีแนวทางโอ้อันนี้ศีลอย่างนี้นะเป็นงานนี้นะวิชาการความเรียนรู้เท่านั้นนะมันก็สามารถเข้ามาขึ้นในชั้นบูรณาการชีวิตมันจะดำเนินต่อไปได้บูรณาการให้ลงตัวถ้าหากว่าไม่มีการบูรณาการในเชิงความคิดในการปฏิบัติมันก็สุดโต่งได้ในนั้นหนึ่งมันแยกส่วนครับเรียนศีลแล้วมานั่งสมาธิครับพอเอาไปทำงานก็ขี้โลภเหมือนเดิมแทนที่จะเดือดศีลก็ทำงานไปเนี่ยให้มีศีลอย่าขี้โลภให้ลดโทสะลงครับอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปทำกิจกรรมแบบมีสารพิษมันฆ่าคนแน่นอนนี่คือการมีศีลต้องบูรณาการเข้าไปในชีวิตแล้วก็ให้เป็นงานด้วยไม่ใช่ว่าเอาแต่เรียนหัวโตแต่ทำงานไม่เป็นเตะฝุ่นจนฝุ่น 2.5 PM เต็มไปหมดแล้วครับผมอ่ะโอเคอ่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สุดยอดนะครับได้เข้ามาพูดคุยไต่ถามมาทีก็ได้เนื้อได้หนังมังสาไปฝากผู้คนในจอก็มากกว่า 30,000 40,000 เวลานี้ที่เป็นเมมเบอร์กันอยู่แล้วก็นอกนั้นก็ควรจะเป็นหลายแสนหลายถ้ากันไปแล้วเดี๋ยวเติบโตไปเรื่อยผลโอเคครับการสาธุครับลุงหมอกลุงหมอกสุขภาพอนาคตเฟส